ทำไมอ่ะเล่ารายละเอียดก็ไปบวงสรวงละครบวงสรวงละครก็มีพ่อพรามพ่อพรามผู้ทำพิธีต่างๆนานาพ่อพรามก็เลยทักน้องยาย่าว่ามีจะได้คู่ครองเป็นเศรษฐีนะจะได้คู่ครองเป็นมหาเศรษฐีเลยมหาเศรษฐีเลยคนที่ยกมือสาธุดังลั่นกองเลยเนี่ยนั่นเดบเพราะว่าอะไรอ่ะทำไมยาย่าไม่อยากเป็นมหาเศรษฐีเดียวเป็นคู่ครองอีกเรื่องนึงนะมันตีความได้สองแบบนะแบบนึงก็คือยินดีกับน้องโอ้สาธุน้องจะได้แฟนรวยกับอีกอย่างนึงก็คือผมเนี่ยสิจะรวยใช่ไหมนี่ไงเอาแล้วยังไงกันไปเจอทั้งคู่ต้องสามทั้งคู่เลยดูความหวานความเขินนะคะเชิญค่ะมงคลเขาบอกว่าให้คู่ครองเป็นมหาเศรษฐีผมก็สาธุเลยอ๋อสาธุเลยของทุกคนนะครับโอ้ยก็ที่หลุดมาตอนนั้นทุกคนก็คงรู้แล้วแหละอะไรเงี้ยมันก็นานแล้วเนาะเรื่องนี้อะไรเงี้ยไม่ได้พูดออกสื่อครับผมแต่เวลาบอกกันเนี่ยคือรักกันอยู่แล้วก็แล้วก็ส่วนมากก็เป็นอย่างนั้นเราก็แบบมีอะไรเจออะไรดีๆก็อยากซื้อให้กันปกติอยู่แล้วอะไรเงี้ยก็ซื้อให้แต่เราก็เชื่อคำโบราณเพราะว่าด้วยของบางอย่างไม่ของบางอย่างถ้ามันแบบเขาบอกว่าห้ามซื้อให้กันจะมีนู่นนี่อะไรเงี้ยก็จ่ายเงินอะไรเงี้ยคนละ20ก็ฟังไว้ผมว่าก็ไม่มีปัญหานะ20บาทเองทำไมยิ่งยืนข้างกันยิ่งหน้าตาคล้ายกัน2คนเนี้ยเอานี่เขาบอกถ้าใครเป็นเนื้อคู่น่าจะคล้ายกันโอ๊ยไม่หลุดปากอ่ะยังไงก็แล้วแต่สาธุกับทั้งคู่ด้วยนะคะเป็นเรื่องราวดีๆนะคะ